ปืนนะฮะหรือประชาชนพลเมืองที่นั่นก็จะลำบากหน่อยนะครับท่านรัฐมนตรีมีนโยบายออกมาอย่างนี้มันก็สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศแล้วครับนะตำรวจพกปืนได้ครับตำรวจพกปืนได้นะครับส่วนความเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ไม่ใช่ไปพกกินเหล้านะถ้าพกกินเหล้าเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้คือความเป็นตำรวจมันไม่ได้เป็นเฉพาะตอนเข้าเวรนอกเวลาเข้าเวรเนี่ยเหมือนกับท่านไปกินเลี้ยงบ้านกำนันนกเนี่ยพอมาเกิดเหตุยิงกันเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เอาปืนไปท่านก็วิ่งหนีท่านก็โดนตั้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอาคดีบ้านกำนันนกเนี่ยชัดเจนที่สุดว่าตำรวจจะพกปืนตลอดเวลาไหมมันต้องมีปืนตลอดเวลาพก